ธนพรจอมพลังสาวไทยเจอของแข็งจบที่5หางโจเกมการแข่งขันยกน้ำหนักในเอเชียนเกมครั้งที่19หางโจเกมที่เมืองหางโจประเทศจีนเมื่อวันที่2ตุลาคม2566ในการแข่งขันยกน้ำหนักรุ่น59กิโลกรัมหญิงไทยส่งธนพรแซ่เตียประลองกำลังการแข่งขันรุ่นนี้ถือเป็นงานหนักของสาวไทยถึงแม้จะพกดีกรีแชมป์เยาวชนโลกมาแต่ต้องมาเจอกับทั้งไฮดีลีนดิอาสแชมป์โอลิมปิกเกม2020จากฟิลิปปินส์คัวซิงชุนเจ้าของสถิติโลกจากไต้หวันหลัวซีฟางจอมพลังเจ้าภาพที่เป็นแชมป์เอเชียปีนี้รวมทั้งคิมอินยองนักยกเหล็กเกาหลีเหนือผลปรากฏว่าอินยองยกทำลายสถิติไปแบบสนุกสนานยกได้111กิโลกรัมทำลายสถิติโลกที่คัวซิงชุนทำไว้110กิโลกรัมเมื่อปี2021ด้านซีฟางจากจีนยกได้มากที่สุด107กิโลกรัมส่วนธนพรยกผ่านที่95 97กิโลกรัมทำให้ได้สถิติที่97กิโลกรัมท่าคลีนแอนด์เจิร์กอินยองขึ้นมายกได้135กิโลกรัมและน้ำหนักรวม246กิโลกรัมแต่ทำลายสถิติโลกของคัวซิงชุนที่เคยทำไว้247กิโลกรัมเมื่อปี2019อย่างไรก็ตามนักยกเหล็กเกาหลีเหนือก็คว้าเหรียญทองไปครองเหรียญเงินหลัวซีฟางจากจีน240กิโลกรัมเหรียญทองแดงคัวซิงชุนจากไต้หวัน227กิโลกรัมด้านธนพรยกท่าคลีนแอนด์เจิร์กได้113กิโลกรัมน้ำหนักรวม210กิโลกรัมได้อันดับ5ขณะที่ไฮดีลีนดิอาสแชมป์โอลิมปิกจบอันดับ4รวม223กิโลกรัมรองโฆษกก้าวไกลถามอดีศรอยากได้ตำแหน่งรองปท.สภาจากหมออ๋องใช่ไหมรองโฆษกก้าวไกลถามอดีศรอยากได้ตำแหน่งรองปท.สภาจากหมออ๋องใช่ไหมหลังแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้บ่อยเหน็บประธานก็ได้ไปจะเอารองประธานอีกเหรอวันที่2ตุลาคม2566นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์กรณีนายศรีสุวรรณจรรยารองคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.ให้สอบพรรคก้าวไกลและนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่1ใช้กลช่อฉนแยกกันเดินเพื่อกอดทั้ง2เก้าอี้รองประธานสภาและผู้นำฝ่ายค้านว่าสอบผิดจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่นางสาวภคมลกล่าวว่าเรื่องนี้ชัดเจนที่สุดตั้งแต่แถลงการของพรรคก้าวไกลแล้วว่าจุดประสงค์ของการให้นายปฏิพัฒน์พ้นสมาชิกภาพของพรรคเพราะอะไรคุณศรีสุวรรณอ้างว่าจะมีการผิดข้อบังคับของพรรคอยากจะบอกว่าคุณศรีสุวรรณก็อาจจะไม่ใช่สมาชิกของพรรคก้าวไกลอาจจะไม่ได้รู้ข้อบังคับที่ดีพอการขับหมออ๋องออกจากสมาชิกภาพพรรคเราพูดชัดเจนหมออ๋องพูดชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีการละครไม่มีการประบัติสัตว์ไม่มีการทรยศประชาชนใดๆทั้งสิ้นนี่คือการกระทําที่โปร่งใสตรงไปตรงมาที่สุดแล้วในเมื่อนายปฏิพัฒน์ต้องการจะเป็นรองประธานสภาและทำงานตามแผนงานที่ได้วางไว้พรรคก้าวไกลเองก็ต้องการเป็นผู้นำฝ่ายค้านเพราะฉะนั้นการแยกกันเดินเพื่อเป้าหมายเดียวกันน่าจะเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่สุดที่พรรคก้าวไกลได้ทำและชี้แจงกับพี่น้องประชาชนอย่างตรงไปตรงมามันเข้าใจไม่ยากต่อเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวถามกรณีนายอดิศรเพียงเกตประธานวิปรัฐบาลได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมวิปรวมถึงนำเรื่องหารือในสภานางสาวภคมลกล่าวว่าจริงๆตนก็ติดตามการแสดงความเห็นของคนที่ออกมาวิจารณ์เรื่องนี้มองว่ามองไม่ยาก
ทั้งคนร้องและคนวิพากษ์วิจารณ์ทุกคนคงทายไม่ยากว่ามีวัตถุประสงค์ในทางการเมืองที่ออกมาอ้างว่าประชาชนเสียประโยชน์ไม่ซื่อสัตย์กับประชาชนคนที่เสียประโยชน์อาจจะเป็นท่านหรือเปล่ากับเรื่องนี้การที่นายอดิศรพยายามแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้บ่อยๆหรือต้องการตำแหน่งรองประธานสภาอีกตำแหน่งเลยหรือไม่ประธานสภาก็จะเอารองประธานสภาก็จะเอาเรื่องนี้ตนคิดว่าอยากจะให้ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาพรรคก้าวไกลตรงไปตรงมาที่สุดแล้วเมื่อถามว่ามองเรื่องที่เกิดขึ้นนี้เป็นเกมการเมืองเพื่อให้บางพรรคการเมืองได้ประโยชน์จากการแทนที่ตำแหน่งนายปฏิพัฒน์ใช่หรือไม่นางสาวภคมลกล่าวต่อว่าคิดเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้การที่พยายามออกมาแสดงความคิดเห็นบ่อยๆทุกวันหากให้คิดว่าเป็นความห่วงใยมองว่าอาจจะระแวงกันไปนิดหนึ่งกับความห่วงใยแบบนี้อยากให้ท่านทำความเข้าใจกับการชี้แจงเราชี้แจงอย่างชัดเจนมากๆแล้วว่าเราต้องการตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านและนายปฏิพัฒน์ต้องการดำเนินงานของตนเองในฐานะรองประธานสภาเรื่องนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนบทบรรณาธิการงบฟื้นประเทศการเปลี่ยนผ่านการเมืองหลังเลือกตั้งจากรัฐบาลเดิมมาสู่รัฐบาลใหม่ทำให้การจัดทำงบประมาณปี 2567 ต้องล่าช้าออกไปนาน6เดือนในการประชุมสัมมนามอบนโยบายและแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังกล่าวตอนหนึ่งว่าการจัดทำงบประมาณปีนี้แม้จะล่าช้าแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศปีนี้งบประมาณรายจ่ายอยู่ที่วงเงิน 3.48 ล้านล้านบาทรัฐบาลตั้งเป้าหมายให้การเติบโตทางเศรษฐกิจประเทศดีขึ้น GDP ขยายตัว 5% ตลอด4ปีทำให้รายได้ขั้นต่ำถึง600บาทเงินเดือนปริญญาตรี 25,000 บาทเกิดขึ้นในปี 2570 การดำเนินตามนโยบายรัฐบาลนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสู่การผลักดันให้ไทยเป็นประเทศที่มีรายได้สูงสำหรับการวางแผนการใช้งบประมาณปี 2567 วางกรอบดำเนินการใน5ข้อสำคัญได้แก่ให้จัดทำงบและการใช้จ่ายงบตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาให้ทุกหน่วยงานร่วมกันวางแผนงบประมาณไม่ให้ซ้ำซ้อนวางแผนจัดทำงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐวินัยการเงินการคลังการทำแผนงานหรือโครงการให้ทำตามความจำเป็นเร่งด่วนสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโครงการต่างๆต้องมีตัวชี้วัดมีเป้าหมายก่อให้เกิดผลดีต่อประชาชนเกิดผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจับต้องได้ชัดเจนที่สำคัญให้ทุกหน่วยงานทบทวนพิจารณาลดแผนงานค่าใช้จ่ายต่างๆที่ไม่จำเป็นถ้าเป็นไปได้ให้ยกเลิกแผนงานหรือโครงการที่ไม่มีความชัดเจนทันทีข้อสุดท้ายให้จัดทำแผนการใช้จ่ายโดยพิจารณาการใช้จ่ายเงินในโครงการต่างๆให้ครบทุกแหล่งเงินทุนทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณรวมถึงพิจารณาการใช้แหล่งเงินอื่นๆเช่นการร่วมมือกับภาคเอกชนหรือการใช้เครื่องมือทางการเงินอื่นให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเบิกจ่ายโดยต้องอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายมีความระมัดระวังอย่าให้เศรษฐกิจสะดุดทั้งนี้ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญความท้าทายสำคัญทั้งในเชิงเศรษฐกิจสังคมและการเมืองซึ่งถูกซ้ำเติมจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้วิกฤตเศรษฐกิจขยายเป็นวงกว้างถึงตอนนี้ก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่การจัดทำงบประมาณปี 67จึงท้าทายฝีมือรัฐบาลจะสามารถนำมาเป็นเครื่องมือแก้ไขเยียวยาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศให้ฟื้นตัวในปีหน้าได้มากน้อยขนาดไหนน่าจับตาเป็นอย่างยิ่งเ